สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลลูกสาวฝันเห็นงูพาไปไหว้พ่อปู่แม่ย่าคำชะโนดเลขโผล่ให้โชค2ตัว3ตัวเน้นๆใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กรกฎาคม2562ล่าสุดทำเอาคอหวยฮือฮาหนักเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อพิมพ์วงพิมพ์ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านกลุ่มนาคราชคำชะโนดโดยได้ระบุข้อความว่าเพิ่งไปไหว้ปู่กับย่ามาเชื่อและศรัทธาในบารมีของปู่กับย่ามาโดยตลอดไปเปิดโชคเปิดลาภรับทรัพย์และในความบังเอิญจังหวะกลับไปทำธุระต่างจังหวัดพอดีลูกสาวฝันเห็นงูใหญ่สีเขียวตัวใหญ่มากๆ2ตัวนอนม้วนตัวชูคอสูงมากเขาว่าเลยถือโอกาสไปกราบไหว้ปู่กับย่าพอดีเลยในความศรัทธามักมาด้วยความไม่ได้ตั้งใจเสมอโชคลาภก็เหมือนกันหลังภาพถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากพร้อมเผยเลขมงคลได้แก่เลข297227งานนี้ทำเอาเกลี้ยงแผงกันเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ถึงอย่างไรก็ดีนะครับแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมและมีสติในการเสี่ยงโชคนะครับท้ายนี้แอดขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับจงอยู่ดีมีชัยตลอดปีตลอดไปรับโชคใหญ่พร้อมกันในวันที่1กรกฎาคม2562พร้อมกันทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปขอบคุณครับ